อิงฟ้าวรหะเผยโฉมลุคใหม่ผมสั้นหน้าเด็กจำแทบไม่ได้เปลี่ยนลุคทีหน้าเด็กมากเพิ่งเคลียร์ดราม่าและจบกันด้วยดีสำหรับอิงฟ้าวรหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่เธอออกมาลับสดทั้งน้ำตาและเคลียร์ใจกับบอสณวัฒน์อิสระไกรศีลที่แฟนคลับหลายคนต่างส่งกำลังใจให้พวกเขาจำนวนมากล่าสุดเธอทำแฟนคลับทั่วเอเชียฮือฮาอีกครั้งกับลุคใหม่สุดน่ารักเป็นสาวผมสั้นเลยติ่งหูมานิดเดียวโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นความล้มเหลวมันลุกขึ้นมาใหม่ได้แข็งแรงได้ใหม่เสมอเหมือนกับผิวต่อให้ผิวเสียมากแค่ไหนก็ฟื้นฟูได้แข็งแรงเสมอถ้าตัวช่วยดีทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาชมสนั่นไอจีแม้จะไม่คุ้นกับผมทรงนี้ลุคนี้แต่บอกเลยเขาว่าสวยและหน้าเด็กมากๆ